แต่มันดูในปานครับข้างบนจะมีเจดีย์แล้วก็เดินได้โดยรอบครับมีร้านกาแฟมองชมวิวฮะต้องเดินขึ้นนะครับแล้วก็เสียค่าเข้าด้วยหน้าตาเหมือนหนุมานทางรถนี่เดินขึ้นไม่ไกลครับผมเคยมาหนมาสองหนครับเดินขึ้นเกือบข้างล่างเลยคราวนี้มาขึ้นทางรถรู้สึกดีใจลัดไปครึ่งโอ้โหลัดไปเกือบหมดทางโอเคครับเดี๋ยวลงตรงนี้ครับค่าตั๋วนะครับ200รูปีนะครับสวยยัมพูโอ้โหลิงครับลิงเฮ้ยเยอะมากเลยหน้าตาไม่เหมือนนะมันเหมือนกับไอ้เหมือนกับหนุมานในหนังอะเต็มไปหมดเลยหน้ามันดูเป็นคนมากกว่านะนี่แล้วการเดินก็ไม่เหมือนด้วยครับฝูงลิงนี่ในปานครับสวยยัมพูชื่ออ่านไม่แน่ใจว่าอะไรนะตบตีกันครับโอ้มันเป็นฝูงเลยเนี่ยมันย้ายไปไหนเนี่ย
ไปทั้งฝูงเลยมีลูกอุ้มมาเขากินมะพร้าวกะทิมันๆแล้วก็แตงกวารู้สึกจะหวานนะเขากินกันอย่างนี้เหรอใช่เขาชอบกินเป็นมะพร้าวมันๆแล้วแตงกวารู้สึกจะหวานซื้อต้องกินตรงนี้นะมันไม่เหมือนมะพร้าวบ้านเรามั้งใช่ไหมพันนี่ครับขึ้นมาก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอาคารล้อมรอบอยู่เจดีย์ครับโอ้มีฝูงหมานอนอาบแดดที่เจดีย์ลิงนะครับเมืองกับมันดูนอกจากมีลิงแล้วยังมีฝูงน้องหมาอาบแดดหลับสนิทเลยโอ้มีตัวนี้ขึ้นกล้องอยู่นี่ถ่ายแบบป่ะเนี่ยใครถ่ายก็ยอมให้ถ่ายนู่นนอนกันอีกฝูงนึงมันนอนกับพวกครับเฮ้ยหมากระลิงเฮ้ยเล่ตัวนี้มันขึ้นไปตรงนี้ได้ไงอ่ะฮะมันขึ้นไปได้ไงไต่ลงมาจากนี้เหรอมันขึ้นไปนอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยสูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ลูกลิงเอ๊ะดูแล้วลิงตัวเนี้ยมันไปไอ้หมาตัวเนี้ยมันขึ้นไปตรงนี้ได้ไงไม่ธรรมดาเลยสูงหมาครับน่ารักดีครับน้องหมาที่เนปาลดีแล้วครับย้อนแสงนิดนึงหลังนี้ก็มีของที่ระลึกขายก็มีฝูงหมาครับชักจะเป็นมิตรเกินไปแล้วไหมเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็กำลังชม channel ฟิวไทยใน YouTube นะครับ APRTHI นี่บรรยากาศรอบจะดีครับมีทั้งนกทั้งลิงทั้งหมาแล้วก็นักท่องเที่ยวครับเขาจะหมุนนะครับกระบอกนี้ข้างในมีบทสวดมนต์นะครับก็เหมือนกับว่าได้สวดมนต์ภาวนา
ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับโอ้นะจากข้างล่างนึ่งนะครับยาวถึงข้างล่างสวยงามมากครับก็อีกด้านครับสามารถเดินลงได้ครับทางเดินลงก็เห็นวิวเมืองกาแมนดูทางเดินลงครับพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับจะมาสระบุรีอะไรเก็บไงบุระครับคาบแตงกวาไปนู่นหนีแล้วได้ของดีแล้วได้มะพร้าวของดีอื้อ